พระธรรมสวัสดีกับทุกท่านในช่วงของวันพฤหัสบดีที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2564ในช่วงพรรษานี้ขอเชิญทุกท่านที่จะร่วมปฏิบัติบูชาไปพร้อมๆกันมีความเพียรที่จะละอกุศลธรรมให้พร้อมนั่นเองนั่นคือหัวใจของพุทธศาสนาบทโอวาทปาติโมกข์พุทธองค์ได้ทรงแสดงในวันเพ็ญเดือน3ก็คือวันมาฆบูชานั่นเองแสดงแก่พระอรหันต์ทั้งหมด250รูปที่มาประชุมโดยไม่ได้นัดหมายกันเองก็ล้วนแต่เป็นที่พระพุทธองค์ได้ทรงบวชนะคะโดยมีหลักการก็คือเราละชั่วแต่ความดีความชั่วที่ไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นนั่นคือละอกุศลอกุศลกรรมใดที่เกิดขึ้นไม่เกิดก็ทำให้เกิดอันที่ทำอยู่แล้วงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปนั่นเองมีความขันติคือความอดทนอดกลั้นมีความเปลี่ยนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งธรรมังทันติพุทธาเป้าหมายก็คือนิพพานนั่นเองนะคะโดยมีสัมมาวาจาก็คือมีทั้งทางวาจาศีลของเราบริสุทธิ์นะคะไม่เย็นใจทำร้ายไม่ทำร้ายใครมีการสำรวมในปฏิโมกข์นะคะรู้จักประมาณในการบริโภคไม่จะเป็นต่างๆหรือสมุนลิ้นกายจะมีการสัมผัสกับตัวเองนี่แหละค่ะก็คือว่าถ้าปาฏิโมกข์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเพียงที่จะละอกุศลทำกุศลให้ถึงพร้อมและกระทำของเราเพื่อปรับเองก็คือให้มันครบรอบนั่นเองถ้าพร้อมแล้วจับไปขอทุกท่านภาวนากับการกราบพร้อมกันอัญชีวันนาอัปขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความดีสู่ความสิ้นดีพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบอายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกคนพวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจบูชาต่อพระชนะไตรเป็นที่พึ่งระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเลิกกิเลสเลิกทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ
เจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสัมนามามีพระพระเจ้าน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพุทธสาวกวโตอุปัฏฐากัมมการังกรุมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมมยังพุทธาภิทุติคารมัสสิโยสุโตตถาคตโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอะระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งพุทธารูปุริยธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกฝนที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์อานันท์เป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกังสะสะมณะพรหมนิงคชังสะเทวมนุสังสยาอภิญญาสิกขาตวะปะเวทิเหสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและโมสส
สมณรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์โยธรรมังเทเสเหติพระผู้มีพระภาคเจ้าพระทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกายานังไตรโรจน์เบื้องต้นมัชฌิกาลยานังไตรโรจน์ในท่ามกลางปาริโยสานกาลยานังไตรโรจน์ที่สุดสาทังสัพพยัญชนะเกวัลปาริปุณปาริสุทธังพรหมจรรยังปะกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตามหังภาวันตังอภิปุชยามิข้าเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นตามหังภาวันตังสิรสานามามิข้าเจ้านอบน้อมพระผู้พระเจ้าด้วยเสียงกราบมยธรรมาภิตุติอะโรมาสิโยสุสวาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้แล้วสันทิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดกันอิปัสสโตเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโควินทุเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนธรรมังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามังสิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบธรรมยาภาพิถุติอะโรมาสิโยสุสุปฏิปันโนขะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ใดปฏิบัติดีแล้วผู้ชื่อปฏิปันโนภาวะสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติญาญาปฏิปันโนภาวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมออกจากทุกข์แล้วสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิฏฐังได้แก่บุคค
สายุพานิอาทัปุริสะปุคะลาผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอชาภะคะวะโตสหวะกะสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าชาพระอุณาโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักทีนายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาจารย์อัญชลีกัลยโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเกตังโลสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่ามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างนี้เฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามมหังสังฆังศีลสานะมามิพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยจิตกล้าพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมานพโยจันตสุทาภริยานโยจโนพระองค์ได้มีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปุปะกิเลสกัตตโกเป็นผู้ข้ามเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหัมมาทะเรนตังข้าเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อนะโมปะทิโพวิยตัสสะสาธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคภากัสสะทินนะโกธัมเมประเภทคือมหาผลนิพพานส่วนใดโลกุตตรโยจตถาคตซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอหัมมาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาภัยเขตสันนิโธพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยติทัสสันโตสุขตานุโภตโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัพพิโนอริโยสุเมตโสเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอหัมมาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเทวเมกันตปิปุชนายกังวัตถุตยังวันเทตาสังกัตตังปุญญามายายังมะมะสักขุปัฏฐวามหาภูตุเอตัสสะภะคะวะสิทธิยาบุญ
าวควรซึ่งวัดจะหรือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำและเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตตวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นตถาคตโลกเกวันตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองธรรมปฏิสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงทำเรื่องออกจากทุกข์ปัจจุบันโทปินิพพานิโกเป็นเรื่องเลเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธิคามิสุตตะปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระประกาศมายันตังธรรมังสุตวะเอวังสานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติทุกข์แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีฆาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีฆาเทวทุกขโทมนัสุปายาสาปิฆาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัดแค้นใจก็เป็นทุกข์อาภิสัมปโยโคตุความประสบกับสิ่งเป็นไปในสาวกทั้งหลาย
สังขารานิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารานัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ตามะยังโอปินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกรอบทำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตายสุเกหิปริเทเวหิทุกขิหิโทมนัสสิหิอุปายาสิเหหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปริตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเตวนานิมาสเกวัลสัทุกขคันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทิอาทิทำฉะนั้นการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะถึงปรากฏชัดแก่เราได้จิรปาริณิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุทิสสะอรหันตังสัมสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้พระอาจารย์ผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองแม้ปรินิพพานมาแล้วพระองค์นั้นสัทธาอัคคาระสัมมาอนัคคาริยปัคคชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควาติพระมัจจาริยจารามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาเป็นพร้อมด้วยสิกขาและเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายธัมโมพระมัจจาริยังอิมาสเกวัลสัทุกขคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดหน้า30บทโอวาทปาติโมกข์
สั่งสอนของพระผู้หลายขันติปรมังตโพธิติกาขันติคือความอดกลั้นเป็นต้องเผาเลยอย่างยิ่งนิพพานังมาว่าเป็นธรรมยิ่งนายปาปาชิโตรูปปาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นไม่เชื่อบรรพชิตเลยสามัญโหปังกิทัยยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นสัมมาเลยรูปปาวาโตอนุปคัตโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายตาปิโมเคจะสังวรการสังวรในปาติโมมัตตัญญุตตาจะภัตตสมิความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคมันตัญจะสิทนาสนังนั่งในที่อันสงัดที่เกจอายุความหมายประกอบในการทำติดใจเหตุทางพุทธานาสาสนังทำอย่างดีเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหน้า33บทปัจฉิมของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการทำและทุกธรรมยปฏิมาปุถะปัฏฐานนามาสิเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมสมาธิครูเพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทราบของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดดึงลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งหายใจออกผ่อนคลายอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้
ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุ้มทราบจากพระองค์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนหมวดที่13ว่าด้วยการไม่ทำไปตามอำนาจกิเลสภิกษุทั้งหลายผู้ชนะภัย5อย่างภิกษุทั้งหลายภัยในอนาคตเหล่านี้มีอยู่5ประการซึ่งภิกษุผู้มองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุเสียโดยเร็วภัยในอนาคต5ประการนั้นคืออะไรบ้างเล่า5ประการคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เรายังหนุ่มยังยาววัยยังรุ่งขนองมีผมยังดำสนิทตั้งอยู่ในวัยกำลังเจริญคือปฐมวัยแต่สักคราวหนึ่งที่ความแก่จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนแก่ถูกความชราครอบงำแล้วจะมนสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนที่สิ่งอันไม่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจคือความแก่นั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำแจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วแม้จะแก่เท่าก็จักอยู่เป็นผาสุกดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนาคตภัยข้อแรกอันภิกษุผู้มองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว 2. อีกข้อหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุให้ความอบอุ่นสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปานกลางควรแก่การทำความเพียรแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความเจ็บไข้จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนที่เจ็บไข้ถูกพยาธิครอบงำแล้วจะมนสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด
ซึ่งเป็นป่าชัดก็ทำไม่ได้ง่ายๆเลยก่อนที่สิ่งอันไม่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจคือความเจ็บไข้นั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วแม้จะเจ็บไข้ก็จักอยู่เป็นผาสุกดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนาคตภัยข้อที่สองอันภิกษุผู้มองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว 3. อีกข้อหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้ข้าวกล้างามดีบินคือก้อนข้าวได้ง่ายเป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายามแสวงหาบิณฑบาตแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ภิกษาหายากข้าวกล้าเสียหายบิณฑบาตได้ยากไม่เป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายามแสวงหาบิณฑบาตเมื่อภิกษาหายากที่ใดภิกษาหายากคนทั้งหลายก็อพยพกันไปที่นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการคลุกคลีปะปนกันในหมู่คนจะมนสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนที่สิ่งอันไม่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจคือภิกษาหายากนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจักอยู่เป็นผาสุกแม้ในคราวที่เกิดทุกขภิกขภัยดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนาคตภัยข้อที่สามอันภิกษุผู้มองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว 4. อีกข้อหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้คนทั้งหลายสมัครสมานชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้ดุจดังนมผสมน้ำมองแลกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ภัยคือโจรป่ากำเริบชาวชนบทผู้ขึ้นอยู่ในอาณาจักรแตกกระจัดกระจายแยกย้ายกันไปเมื่อมีภัยเช่นนี้ที่ใดปลอดภัยคนทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนจะมนสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลย
ก่อนที่สิ่งอันไม่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจคือโจรภัยนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ถึงแล้วจักอยู่เป็นผาสุกแม้ในคราวที่เกิดโจรภัยดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนาคตภัยข้อที่สี่อันภิกษุผู้มองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว 5. อีกข้อหนึ่งภิกษุทั้งหลายพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้สงสามัคคีปรองดองกันไม่วิวาทกันมีอุเทศเดียวกันอยู่เป็นผาสุกแต่จะมีสักครั้งหนึ่งที่สงแตกกันเมื่อสงแตกกันจะมนสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนที่สิ่งอันไม่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจคือสงแตกกันนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจะสาสุขแม้ในเมื่อสงแตกกันดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนาคตภัยข้อที่5อันภิกษุผู้มองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วภิกษุทั้งหลายภายในอนาคต5ประการเหล่านี้แลซึ่งภิกษุผู้มองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำใหจบคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์อีกสักสามคู่ของลมหายใจความพอใจความไม่พอใจในโลกเกลียใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลาย
แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตาอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจฉโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังอรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเราจะกรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะธรรมยังสัพพปาติธานาคาทายุพนามาสิปุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสัตตานันตาปะมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว
เยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาทะโยทิฏฐาเมชาปยาทิฏฐาวะอันเยมาชะตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมิมาจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการราสังสารันตาภะวะภะเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะปะชานันติเทวเตสังนิเวทยุงเอาใจรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิชะตาสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมตาเรตุเรตุเรหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสวหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอมตาเรตุตาเรตุเรสวหา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 โอมตาเรตุตาเรตุเรสวโอมตาเรตุตาเรตุเรสวหา
Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha. 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 Om Tare Tare Tu Re Swaha. Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha. Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha. Tare Tu Tare Tu Re Swaha. Tare Tu Tare Tu Re Swaha. Arahaṃ Sammā Sambuddho Bhagavā. Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādini. Svākhāto Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namasyami. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghaṃ Namāmi. กราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะกราบ